ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดตบปากศิระชี้พฤติกรรมไม่เหมาะกับผู้ทรงเกียรติปมทาบทามอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ที่รัฐสภานายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเตรียมทาบทามนายอานันต์ปัญญาชุนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพลเอกชวลิตยงใจยุทธและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีมาร่วมเป็นกรรมการปรองดองและสมานฉันท์ว่าตนไม่เห็นด้วยที่จะเชิญบุคคลเหล่านี้เข้ามาร่วมอยู่ในคณะกรรมการปรองดองเพราะนายอานันต์บอกว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกถามว่าใครจะมาเป็นนายกแทนหรือว่าท่านหวังจะเป็นนายกส้มหล่นเหมือนที่ผ่านมานายศิระกล่าวต่อว่าส่วนนายอภิสิทธิ์ที่บอกว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วพอพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกนายอภิสิทธิ์ก็เข้ามาเป็นส.ส.ระยะหนึ่งแล้วลาออกหมายความว่าท่านไม่ยอมรับระบบรัฐสภาหรือไม่ขณะที่นายสมชายนั้นสังคมรู้ว่าฝักใฝ่ฝ่ายใดเป็นคนของใครจึงไม่มีความน่าเชื่อถือนอกจากนี้ตนอยากถามไปถึงนายชวนว่าใช้อำนาจอะไรเพียงคนเดียวในการตั้งกรรมการปรองดองทั้งที่เรามีสภาเหตุใดจึงไม่ขอความเห็นจากสภาว่าจะออกแบบคณะกรรมการชุดนี้อย่างไรนายศิระกล่าวอีกว่าท่านคิดว่าบ้านเมืองนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยหรือไม่และยังมีสภาหรือไม่ตนเห็นว่าบุคคลที่เตรียมเชิญเข้ามาล้าสมัยเก่าแก่หมดสภาพที่จะมาทำงานในจุดนี้ตนจึงไม่เห็นด้วยไม่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการปรองดองแต่ถ้าเอาไปดองเค็มใส่เกลือจะเหมาะกว่าเด็กที่มาชุมนุมต้องการอนาคตแต่กลับเอาคนอายุ 80-90 ปีเดินไม่ไหวเก่าแก่เกินไปมาใช้ในยุคนี้หากเอาไปดองเค็มผมจะเห็นด้วยวันนี้เรามีสภาควรให้ส.ส.เป็นคนออกแบบไม่ว่าจะเป็นตัวกรรมการหรือจำนวนเพื่อหาทางออกให้ประเทศไม่ใช่คนโบราณเราต้องดูว่าผู้ชุมนุมเขาเรียกร้องอนาคตไม่ใช่เอาเรื่องอดีตมาคุยกันท่านประธานรัฐสภาทำไมตัดสินคนเดียวท่านต้องพิจารณาว่าคิดถูกหรือคิดผิดผมอยากให้ตัดสินใจโดยผู้แทนไม่ใช่บุคคลเพียงคนเดียวที่เสนอชื่อใครเป็นกรรมการก็ได้นายศิระกล่าวล่าสุดนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภากล่าวถึงกรณีนี้ว่าไม่คิดเลยว่าแค่เริ่มต้นทาบทามเชิญผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงอดีตนายกมาร่วมก็ถูกกล่าวหาใส่ร้ายถูกตำหนิพาดพิงให้เสียหายนายสมบูรณ์กล่าวต่อว่าทั้งนี้การที่นายศิระตั้งใจจะปกป้องรัฐบาลหรือปกป้องบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยมาตำหนิผู้ใหญ่ในลักษณะที่ไม่มีสัมมาคารวะแบบนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้บ้านเมืองมีความสงบเกิดความปรองดองสมานฉันท์มีแต่จะเป็นการซ้ำเติมปัญหาต่อไปผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายคงไม่มีใครอยากเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองไม่คิดว่าแค่เริ่มต้นประสานงานและยังไม่ทันได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเลยกลับถูกกล่าวหาใส่ร้ายตำหนิให้ได้รับความเสียหายเช่นนี้แล้วจึงอยากคิดว่าแค่ได้ออกสื่อเป็นข่าวแล้วจะมาทำไม่มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่เพราะการไม่เคารพผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนและสังคมอีกทั้งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้ทรงเกียรตินายสมบูรณ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ